โมโคเซ่โพลีไฮดรอกซีเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ AHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานดีเกินเตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ธุรกิจใหม่ค่ะอันนี้เป็นธุรกิจใหม่นะฮะที่เรียกว่าเป็นธุรกิจซึ่ง ออกจากวงการบันเทิงมาเหมือนกันแล้วก็เป็นธุรกิจแรกที่ทำแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่เคยทำมาก่อนวันแรกที่ออกวางขายของกาแฟคอฟฟี่นี่นะคะพี่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็มันเหมือนกับเราทำอะไรใหม่ๆในชีวิตนะซึ่งไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ยังจับทิศทางไม่ถูกอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาลองทำดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เครียดพอสมควรนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะจับไปทางทิศทางไหนเพราะปกติถ้าเกิดทำละครทำอีเวนต์เรารู้ว่าทำไปทิศทางไหนแต่แบบนี้เนี่ยเราจับทิศทางไม่ถูกฉันเองก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะก็เครียดนะคะครั้งแรกก็เลือกพรีเซนเตอร์เป็นพี่อ้ำเลยทำไมถึงเลือกพี่อ้ำเป็นพรีเซนเตอร์คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะด้วยตัวน้องอ้ำเนี่ยเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วนะคะแล้วก็พี่กับอ้ำเนี่ยเจอกันตั้งแต่แรกๆแล้วได้ทำงานสุดเลยเมื่อได้คุยกับอ้ำแล้วเนี่ยอ้ำก็เรียกว่าถูกทอกันนะคะแล้วก็ยินดีที่ช่วยเรียกว่าในราคาพิเศษมากๆเลยสำหรับน้องอ้ำนะคะราคาไม่เป็นยังไงคะที่ก็ไม่ถึง10หลักค่ะก็เป็นราคา7หลักนะคะแต่ก็เป็นเลข7หลักที่เรียกว่าพิเศษที่สุดแล้วสำหรับพี่ก้องได้มานะคะแต่พี่ก้องไม่เป็นพรีเซนเตอร์เองครับก็คิดว่าจริงๆแล้วพรีเซนเตอร์บนหน้าถุงเนี่ยหน้าซองมันจะเป็นน้องอ้ำเพราะว่ามันก็สวยหน่อยดูแล้วน่ารับทานถ้าพี่เป็นอาจจะขายลำบากนิดนึงนะคะแต่พี่อาจจะเป็นพวกยาถ่ายจะดีกว่าพี่ก้องครับกาแฟช่วยเรื่องรูปร่างความสวยนี่ออกมาเยอะมากเลยครับกลัวหรือกังวลบ้างไหมคะนี่ถึงเป็นสิ่งที่เพื่อนบอกว่ามันเพี้ยงเครียดเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสู้ด้วยวิธีไหนหรือว่าจะทำด้วยวิธีไหนอันนี้ถึงเครียดแต่อย่างน้อยก็รู้สึกว่าก็อุ่นใจที่ว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็มีแฟนๆที่ติดตามผลงานเราอยู่คอยช่วยเหลืออยู่อย่างวันแรกที่ออกวางขายอินสตาแกรมของเหล่าดาราก็มีดาราประมาณ40-50คนช่วยกันลงอินสตาแกรมในการช่วยก็บอกว่าต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยที่ช่วยกันออกข่าวซึ่งถือว่าอันนี้แหละถึงแม้ว่าจะยังไม่ไปถึงฝันแต่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วแฮปปี้แล้วความรู้สึกตรงนี้ลงทุนไปเยอะไหมคะพี่ก็ลงทุนไปเหรอคะก็ต้องมีโรงงานต้องมีการทำแพ็คช็อตใหม่มีค่าตัวพรีเซนเตอร์มีการตลาดหลายอย่างมากเรียกว่าหนักพอสมควรนะคะอ๋อไม่ถึง100ล้านแล้วค่ะเป็นเพราะเหตุนี้ไหมครับเลยใช้พี่อ้ํามาสู้กับน้องๆที่เซ็นเตอร์คนอื่นแบรนด์จริงๆแล้วเรารู้น้องอ้ํามานานมากนะคะเราตั้งใจทําเนี่ยอันนี้มาตั้งเกือบประมาณ8เดือนแล้วค่ะกว่าจะเปิดตัวเพราะว่าจริงๆแล้วนานมากกว่าทําแล้วน้องอ้ําก็ถ่ายรูปไปนานมากแล้วจนลืมไปแล้วด้วยว่าจะวางขายเมื่อไหร่จนตอนนี้พัฒนาสูตรเรียบร้อยแล้วก็มั่นใจว่าอร่อยถึงเปิดตัวนะคะพี่เหรอคะพี่ก็ศึกษาข้อมูลคือก็กินทุกอย่างที่เป็นกาแฟนะคะทดสอบหมดเลยนะคะกินจนบางทีก็ท้องเสียบ้างก็กินทุกอย่างนะคะพยายามกินแล้วก็พยายามที่จะปรุงรสชาติของตัวเองที่ชอบแล้วก็คิดว่าจะถูกใจของคนทุกคนน้องๆลองชิมไหมยังคะลองใช้ได้ไหมคะน้องๆอร่อยนะคะก็พยายามทำแล้วก็พยายามสูตรตัวเองทำธุรกิจหลายตัวพี่เก็บเลยอะไรนะคะก็มีน้องๆผู้ชายเยอะเหมือนกันที่ต้องรอรับเลี้ยงดูอยู่จริงๆแล้วก็เก็บไว้ก็ไม่ได้กล่าวว่าจำรวยมากเอาพอประมาณแล้วก็คิดว่าดูแลตัวเองในยามแก่ได้ก็พอแล้วค่ะขอให้ตัวเองมีความสุขก็พอแล้วน้องๆยังไม่จบน้องๆยังเรียนกันไม่จบบางคนก็ยังศึกษาระดับมัธยมอยู่อะค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบว่าวันนี้ช่วยกันขอรบกวนช่วยฝากข่าวยังพันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ
ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว